สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องแฟชั่นชมพู่รวยหมื่นล้านแต่ติดดินใช้ชีวิตชิวๆเดินตลาดขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสามเรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับชมพู่อรยาซุปตาสาวแถวหน้าของเมืองไทยแต่ความสวยของแม่นั้นก็ยังคงเป๊ะปังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวสมกับที่สาวๆหลายคนยกให้เป็นไอดอลการเวลาไม่สามารถทำอะไรชมพู่ได้เลยครับแม้เจ้าตัวจะมีลูกแล้วถึง3คนก็ตามล่าสุดชมพู่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองผ่าน Instagram ที่พาน้องสายฟ้าพายุไปเดินในซอยร่มฤดีที่มีร้านค้ามากมายอย่างร้านข้าวโพดร้านขายลูกชิ้นที่ได้ติดป้าย Happy Birthday แม่ชมพู่อีกด้วยโดยแม่ชมพู่ระบุแคปชั่นว่า#สวยสุดในซอยร่มท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์สนั่นชมพู่ถือเป็นซุปตาร์สาวรวยหมื่นล้านแต่ติดดินใช้ชีวิตชิวๆเดินตลาดแต่ไม่ว่าชมพู่ใส่อะไรก็ดูดีไปซะหมดเลยล่ะครับสมกับที่หลายๆคนยกให้เป็นแฟชั่นนิสตาตัวแม่เธอคือผู้นำแฟชั่นให้กับสาวๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมดูเป๊ะปังเข้ากันไปหมดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ